็มีนี่เลยค่ะชักกี้ก็อตเซเว่นเวอร์3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีด้วยกันทั้งหมด7เมมเลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันแบบเจาะลึกทีละเมมกันเลยนะคะว่าแต่ละเมมมีที่มาที่ไปยังไงนะคะและทั้ง7เมมของเรานี้นะคะก็สั่งมาจากร้านค้า Shopee ออนไลน์ค่ะเวอร์3ของเรานี้นะคะจะไม่มีพวงกุญแจหรือว่าที่ห้อยให้เรานะคะเหมือนเวอร์1เวอร์2ค่ะเนื่องจากว่าตัวน้องเขาใหญ่นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะห้อยกระเป๋าพกพาไปไหนมาไหนได้นะคะถ้าเกิดอยากจะพกพาไปไหนมาไหนก็แนะนำให้เอาน้องเนี่ยใส่ในกระเป๋าแล้วก็พาไปดีกว่านะคะถ้าอยากจะเล่นน้องก็ค่อยเอาออกมาเล่นดีกว่านะคะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบเวอร์3มากกว่านะคะด้วยความที่รูปร่างหน้าตาของน้องนะคะมีความน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยหัวไม่ใหญ่ดีค่ะคือชอบเวอร์3อ่ะแต่ถ้าเกิดเวอร์1เวอร์2คือมันก็มีความพอดีในสัดส่วนนะคะรูปร่างถ้าเปลี่ยนชุดให้น้องก็ดูหล่ออยู่นะคะชอบเบอร์3อ่ะคือดีสำหรับใครที่ชอบเบอร์3นะคะก็สามารถไปหาซื้อมาสะสมกันได้นะคะก็จะมีขายทาง IG ทาง Twitter นะคะ Shopee ก็มีค่ะหรือว่าจะเป็นเว็บเพื่อนบ้านโดยตรงเลยก็ได้นะคะจากเว็บเกาหลีอ่ะค่ะก็จะเป็นพวกขายสินค้าเคป๊อปเกาหลีนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราพรีมาเองเนี่ยคือเราก็จะต้องเสียค่าภาษีค่าด่านศุลกากรอะไรอย่างงี้มันก็จะได้ในราคาที่สูงกว่าที่เพื่อนเพื่อนอาเซียนด้วยกันรับมาขายนะคะเคยเกือบจะพีมาเองแล้วค่ะตอนดูราคาในเว็บของเขาก็คือมันถูกมากเลย 28,000 วอนเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยก็7-800อะค่ะซึ่งมันถูกมากเลยแล้วพอมาดูที่แบบอาเซียนไทยขายด้วยกันแล้วแบบพันกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้พอเราจะกดสั่งรวมแล้วมันมารวมยอดกับค่าภาษีค่าสินค้าศุลกากรอะไรอย่างนี้มันก็ตีไปเป็น 55,000 กว่าวอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบพอตีเป็นเงินไทยแล้วคือตก 1,600 กว่าบาทซึ่งมันแพงกว่าที่อาราเซ่เอามาขายด้วยกันเองอะเราก็เลยเปลี่ยนเส้นทางมาอุ่นอยู่กับเส้นด้วยกันเองนะคะจะบอกว่าราคามาตรฐานตอนนี้อยู่ที่ 1,400 ขึ้นไปนะคะก็นับว่าไม่แพงนะคะเป็นราคามาตรฐานแล้วถามว่าลูกค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขานำเข้ามาจากไหนนะคะก็คือเขาอาจจะมีคอนเนคโดยตรงนะคะจากเพื่อนบ้านนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่ก็สำหรับที่เราได้มาในวันนี้นะคะราคาสูงสุดของเราอยู่ที่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาต่ำสุดของเราอยู่ที่ 1,050 บาทเท่านั้นนะคะก็นับว่าเป็นอะไรที่ถูกมากๆเลยเพราะว่าทุกเมมเบอร์ของเราในวันนี้ค่ะเราออเดอร์มาจากเว็บ Shopee ทั้งนั้นเลยนะคะเอาละค่ะแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะให้ดูพร้อมๆกันทีละเมมเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเราไปดูกันเลยเมมเบอร์แรกของเราค่ะยุกยอมค่ะซึ่งเวอร์3นี้นะคะก็จะเป็นเวอร์ชัน Never Ever ค่ะเสื้อผ้าหน้าผมของเขานะคะก็จะมาจาก MV เพลง Never Ever เลยค่ะก็จะมีให้เราสะสมด้วยกันถึง7เมมเบอร์นะคะถัดมาทางด้านล่างนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของเขานะคะแล้วก็ของแท้ค่ะก็จะมีโลโก้ JYP Entertainment นะคะเห็นไหมคะก็จะมีเป็นโลโก้ JYP ลูกน้ำเล็กๆอยู่ข้างในอีกนะคะมันเหมือนเป็นมีมิติเล่นได้2แบบอะค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะมีความเห็นอยู่หน่อยๆเนาะซึ่งเมมเบอร์แรกของเรานะคะได้มาในราคา 1,350 บาทค่ะรวมส่งของครบนะคะแล้วก็พร้อมส่งค่ะไม่ใช่ของพรีออเดอร์นะคะแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยค่ะซึ่งเราได้มาจากร้านค้า Shopee นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะแล้วก็ที่ตัวน้องนะคะก็จะให้ป้ายก็อตเซเว่นแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นป้ายแข็งเลยนะคะของแท้ค่ะส่วนผมของน้องนี้นะคะก็จะเหมือนขนแมวอะค่ะขนแมวเปอร์เซียค่ะส
่วนดีเทลเสื้อผ้าหน้าผมนะคะก็เหมือนตัวจริงทุกอย่างเลยค่ะเราจะรู้เลยว่าน้องมีไฝตรงไหนบ้างนะคะแต่ละเมมหรือว่าเจาะหูข้างละกี่รูอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้หมดเลยค่ะรู้มาจากชักกี้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าบางทีเราแบบเจอตัวจริงแล้วก็ไม่ทันได้สังเกตนะคะเนี่ยค่ะเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยเจาะหูให้ด้วยแล้วก็มีไฝใต้ตาค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของเขานะคะอันนี้จะเป็นหมวกน้องอะค่ะแต่ว่าหัวน้องใหญ่อะใส่ไม่ได้ค่ะนี่น้องก็จะมีเสื้อผ้า2ชั้นนะคะซึ่งชั้นนอกก็จะเป็นเหมือนเสื้อคลุมอะค่ะส่วนชั้นในก็จะเป็นเหมือนเสื้อฮูดนะคะที่มันติดมากับหมวกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขออนุญาตน้องแก้ผ้านะคะให้เพื่อนๆดูเลยคืนนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราเนาะที่เราแบบแก้ผ้าน้องนะคะแล้วก็เราจะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะมันก็จะมีความถอดยากนิดนึงนะคะก็ไม่เจ็บเนาะนี่ได้นะคะข้างนึงแต่ว่าเราจะถอดให้ดูตัวเดียวก็พอนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างถอดยากใส่ยากแล้วก็กลัวน้องจะชำรุดอะค่ะนี่นี่ก็เป็นตัวที่2นะคะตัวข้างในเวลาถอดชุดนะคะเราสามารถถอดได้ลงมาจากข้างล่างแบบนี้นะคะเพราะเราถอดขึ้นข้างบนไม่ได้ค่ะมันจะติดหัวน้องนะคะเวลาถอดก็ถอดเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเสื้อผ้าอาจจะขาดได้หรือไม่ก็กลัวว่าตัวน้องจะขาดนะคะมีความแน่นแล้วก็ฟิตมากเลยค่ะนี่ว้ายผมโป๊แล้วครับนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวของน้องนะคะทั้งหมดเลยค่ะส่วนกางเกงของเขาก็จะมีป้ายห้อยมานะคะเป็น God Seven เนี่ยค่ะก็จะติดกับตัวเลยของแท้นะคะก็จะมีป้ายแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างในข้างหลังป้ายนะคะจะมี God Tune ค่ะ Made in China นะคะคือเนื้อผ้าตัวของน้องดีมากเลยค่ะดูสิคะขนนุ่มมากเลยค่ะทั้งตัวเลยแน่นอนว่าถ้าเกิดซักเนี่ยไม่เป็นขุยแน่นอนนะคะมีความนุ่มค่ะสวัสดีครับทุกคนผมยุกยอมนะคะเห็นไหมครับซิกแพคของผมว้าอะโชว์หุ่นโชว์เรือนร่างกันไปเลยนะคะ wow. ชุดน้องนะคะมีความน่ารักมากเลยค่ะยุกยอมนี่แต่ว่ากางเกงของน้องแต่ละเมมคือถอดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเย็บติดมาเลยอะค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนชุดให้ได้เหมือนกันหมดทุกเมมเลยนะคะก็จะมีร้านขายพวกชุดเสื้อผ้าให้กับชักกี้แต่ละเวอร์นะคะอีกค่ะและนี่ก็จะเป็นการ์ดโพลารอยด์นะคะที่แถมมากับน้องอะค่ะแต่ว่าบางเจ้านะคะก็ไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าทำไมอะค่ะไม่แน่ใจว่าทาง JYP เขาแถมมาให้เฉพาะรอบพรีออเดอร์หรือเปล่านะคะหรือว่าร้านบางร้านเขาเก็บไว้นะคะแล้วก็ขายเฉพาะตัวน้องอะไรอย่างนี้แล้วมันก็มีนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านี่จะเป็นข้างหลังนะคะก็จะเป็นกระดาษไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะคะการยุกยอมคือเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมแบบว่าเราได้ชักกี้มาแล้วเราชอบจินตนาการว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่น้องหยิบแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้มันก็จะมีความฟินหน่อยๆเนาะต่อไปเมมเบอร์ที่2ค่ะยองแจค่ะข้างหลังก็จะเหมือนกันเลยนะคะมีโลโก้เหมือนกันเลยของแท้นะคะเราได้มาในราคา1,350 บาทเช่นเดิมนะคะจากร้านเดียวกันค่ะกับยุกยอมค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องยองแจกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะมีป้ายเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ายองแจของเรา
หูพิการนะคะคือก็อย่างเงี้ยนะที่เขาว่า JYP หรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะดูเหมือนหูข้างนี้น้องจะเล็กกว่าข้างนี้ค่ะสงสารน้องอ่ะแต่ดีเทลของน้องนะคะก็มีความมีใสใต้ตาเหมือนตัวจริงเลยนะคะแล้วก็รู้เลยค่ะว่าเจาะหู3รูนะคะข้างเดียวค่ะอีกข้างนึงไม่เจาะอย่าไปเจาะให้น้องนะเพราะว่าตัวจริงเขาเจาะข้างเดียว3รูเสื้อผ้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้ผมก็เหมือนกันเลยนะคะเหมือนขนแมวนุ่มๆนุ่มทุกเมมเลยค่ะแล้วผมน้องจะเป็นสีทองนะคะแล้วก็หนามากชอบมากแต่ว่า3เป็นอะไรที่แบบคิ้วใหญ่ทุกเมมเลยอะแต่ก็น่ารักดีนะคะแล้วว่าเราจะไม่แก้ผ้าแล้วแต่มันก็อดไม่ไหวเนาะคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะสงสัยเหมือนกันนะว่าแต่ละเมมคือแก้ผ้าแล้วเป็นยังไงชุดเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาแก้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะขออนุญาตนะครับยองเจวันนี้นะคะเราจะมาโชว์ซิกแพคของ7หนุ่มกันแบบสดๆเลยนะคะก็ถอดยากใส่ยากเหมือนเดิมนะคะไม่เจ็บเนาะแต่นี่ถอนง่ายกว่ายุบอ่ะเนี่ยค่ะชั้นในนี่มีป้ายเหมือนกันเลยค่ะคือเวลาได้มาเราจะสังเกตพวกป้ายก่อนนะคะว่ามีเหมือนกันไหมทุกเมมไหมอะไรอย่างนี้กลัวมีของปลอมอะค่ะเพราะว่าเวอร์หนึ่งเวอร์สองอะไรอย่างนี้เหมือนจะมีของปลอมอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นของแฟนเมดนะคะเขาก็เขียนบอกอยู่นะว่าเป็นของแฟนเมดอะค่ะแต่เวอร์สามยังไม่เห็นของปลอมนะคะแต่เขาบอกว่าของแฟนเมดคืองานดีกว่าของจริงอีกนะคะไม่มีความพิการอะไรเลยแต่ยองแจของเราก็ไม่ได้พิการจนน่าเกลียดเนาะหูไม่เท่ากันนิดเดียวเองถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้นี่ค่ะเสื้อผ้าของเขาก็ยังมีความนุ่มอ่ะเพื่อนงานดีมากเนี่ยค่ะกางเกงยองแจก็เย็บติดตัวไปเลยเหมือนกันนะคะจะเป็นกางเกงขาดๆแต่ยองแจของเรารองเท้าจะเป็นสีดำนะคะสวัสดีครับทุกคนผมยองแจครับเป็นยังไงเอ่ยซิกแพคของผมว้าวอันนี้คือเสื้อชิ้นแรกนะคะแล้วอันนี้ก็คือเสื้อชิ้นที่2นะคะมีความปักดอกข้างๆด้วยมารีวิวการสอนแต่งตัวด้วยเลยดีกว่าคือถ้าเราไม่ตัดป้ายเราก็ควรจะยัดป้ายลงไปก่อนนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเรายัดป้ายทีหลังมันจะลำบากแล้วป้ายอาจจะพังนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากตัดป้ายแล้วก็ค่อยๆยัดน้องลงไปอย่างนี้นะคะนี่มันจะยากตรงใส่แขนนะคะหาแขนน้องไม่เจอทะลุยากมากเลยกลัวแขนน้องชำรุดอะค่ะกลัวเสื้อขาดด้วยประเด็นต้องแบบทะนุถนอมมากเลยอะค่ะการใส่เสื้อผ้าให้แต่ละทีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถอดเปลี่ยนบ่อยนี้ไม่ค่อยแนะนำนะคะเดี๋ยวก่อนยากมากตรงแขนแต่งตัวนะครับยองแจไม่ดื้อนะทะลุแล้วเย้ชิ้นแรกของเราได้แล้วต่อไปใส่เสื้อแขนยาวเสื้อคลุมทับแต่ว่าเสื้อยองแจเสื้อคลุมของเขาแขนของเขาค่อนข้างกว้างนะคะเนี่ยค่ะใส่ง่ายมากเลยมีความแขนบานนะคะแขนไม่เดฟเออแต่ข้างนี้เดฟอะอุ้ยทะลุยากมากเลยขอโทษนะครับยองแจต้องใช้ท่าพิสดารในการใส่ชุดนิดนึงนี่ไม่งั้นก็ใส่ไม่ได้นะครับนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วครับผมหล่อไหมครับผมและนี่ก็คือการ์ดยองแจของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในเลยค่ะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะคะ
นี่ยองเจถือชักกี้ของเราด้วยก็มโนกันไปนะคะฟินฟินน่ารักไหมคะในเมื่อมียองแจแล้วก็ต้องมีคู่หูของยองแจค่ะแจ็คสันนะคะหรือว่าแจ็คสันนั่นเองค่ะนี่ค่ะซึ่งแจ็คสันของเรานี้นะคะได้มาในราคา 1,050 บาทค่ะจากช้อปปี้ค่ะก็ถามว่าทำไมถึงถูกนะคะเนื่องจากว่ากล่องของเขานะคะจะมีตำหนินิดนึงอะค่ะเนี่ยค่ะกล่องของเขาก็จะมีความชำรุดนิดนึงเนี่ยค่ะเขาก็เลยลดราคาขายนะคะเหลือ1,050 บาทนะคะทั้งนี้ของครบแล้วก็พร้อมส่งนะคะแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้ค่ะคือเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสินค้ามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องหรือว่าตัวน้องนะคะถ้าเกิดมีตำหนินิดเดียวเขาก็ลดราคาแบบเยอะมากเลยอะค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็แบบให้ความสำคัญทั้งกล่องทั้งน้องนะคะเพราะว่ามันบางคนเขาเอากล่องไปแยกขายด้วยอย่างนี้มันก็มีนะคะแยกขายทีก็200-300ก็ได้ค่ะเฉพาะกล่องนะคะแต่ของเราไม่ถือสาเท่าไหร่ในเรื่องของชำรุดเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เป็นไรค่ะแค่ตัวน้องปกติก็โอเคแล้วนะคะก็จะเหมือนกันเลยค่ะเป็นของแท้แน่นอนค่ะนี่ค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูน้องข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวจริงจะน่ารักแค่ไหนค่ะนี่ค่ะห้อยป้ายเหมือนกันนะคะไม่ตัดค่ะก็แว่นตานี้ไม่เกี่ยวนะคะแว่นตานี้เอามาเป็นพ็อปค่ะเอามาเสริมเองนะคะไม่เกี่ยวเลยเนี่ยค่ะใส่พ็อปแล้วแบบเท่ๆค่ะความดีเทลหูก็จะมีเจาะหูข้างละ1รูนะคะดูก็รู้เลยว่าเป็นใครใครเป็นใครอะไรอย่างนี้สีผมก็เหมือนกับคล้ายๆกับยองแจเลยนะคะสีทองเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นทองเข้มนะคะมีความยุ่งนิดนึงแต่เดี๋ยวเราค่อยหวีให้นะคะส่วนรองเท้าของเขาก็จะเป็นสีเทานะคะมีความแตกต่างนี่เป็นด้านหลังเขานี่สายแว่นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิกแพคน้องกันเลยดีกว่านะคะถอดเสื้อผ้าแป๊บนึงยากหน่อยพอใส่ชุดนี้แล้วเหมือนชุดอะไรอ่ะคือไม่อยากพูดต่อไม่อยากว่าน้องแต่ก็น่ารักดีนะคะจินตนาการเอาเองนะคะชุดอะไรมีความล็อกอะแอคสันอะวิธีการถอดเสื้อของเราก็คือคงจะต้องดึงจากแขนลงมาก่อนเนี่ยนะคะเพราะไม่งั้นคือไม่ได้จริงๆนี่ถอดแค่นี้ได้ไหมป้ายอ่ะนี่ค่ะเป็นไงครับผมซิปแพคผมเหมือนตัวจริงไหมครับผมนี่มีป้ายเหมือนกันเลยก็อตเซเว่นแล้วก็ก็อตดูนดีเทลความเสื้อของเขานะคะเป็นเสื้อคอเต่าส่วนตัวนอกมีความหนาแล้วก็เท่มากเลยค่ะผ้าเขาดีมากเลยอ่ะนี้ก็มาดูการ์ดแจ็คสันกันนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยแจ็คสันหยิบชักกี้ของเราเฮ้มาถึงเมมเบอร์ที่4กันแล้วนะคะทุกคนแล้วเมมเบอร์ที่4ของเราก็คือมาร์คค่ะมาร์คตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ราคา 1,350 เหมือนกันค่ะแต่ว่าได้มาจากอีกร้านหนึ่งนะคะใน Shopee ค่ะคนละแม่ค้ากันนะคะกับยุกยองแล้วก็ยองแจค่ะท่านี้ก็รวมส่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ของครบเหมือนกันค่ะของแท้มือหนึ่งนะคะนี่มาร์คคือนะคะมาร์ค
คะเอาละค่ะอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะน่ารักแค่ไหนนะคะแล้วก็มีอะไรพิการไหมเอ่ยนะคะเพราะว่ายองแจเราเจอพิการหนูไปตัวนึงนะคะนี่ค่ะมีป้ายด้วยเพิ่งสังเกตว่าน้องแต่ละเมมคือมีความหน้าไม่เหมือนกันอะบางเมมหน้าน้องกลมบางเมมหน้าน้องแบนๆบานๆนะคะแต่เราชอบหน้าแบบเนี้ยสังเกตไหมตัวแรกของเราน้องยุกอะค่ะจะกลมๆเล็กๆเรียวๆหน่อยมันจะมีความผมออกสีอะไรอะใครเรียกถูกบ้างก็มีความเจาะหูข้างนึงนะคะแต่ว่า2รูนี่ค่ะอย่าไปเจาะเพิ่มให้น้องนะเดี๋ยวน้องเจ็บเดี๋ยวเรามาดูซิกแพคน้องกันเลยดีกว่าเออพอถอดชุดแบบหลายๆเมมแล้วก็รู้สึกมีความชำนาญมากขึ้นนะคะนี่ชุดน้องมีความเป็นมูดนะคะตัวในเหมือนของยุกอะค่ะมีหมวกเลยใส่ไม่ได้เช่นเดิมนะคะโชว์ซิกแพคกันนะครับผมนี่ม้าของเราคือรองเท้าสีเขียวแล้วก็กางเกงดำนะคะทำไมเขาไม่ทำให้ถอดกางเกงได้นะคิดอะไรเนี่ยสวัสดีครับผมมาร์คเองครับเป็นไงบ้างซิกแพคของผมถูกใจเปล่าป้ายเหมือนเดิมนะคะเช็คทุกตัวเลยค่ะได้มาต้องเช็คทุกตัวเลยนะคะดีเทลเสื้อตัวในนะคะเสื้อหูดน่ารักน่ารักดีเทลเสื้อตัวนอกเห็นไหมการ์ดมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่วิชักกี้ของเราไปอยู่ที่มาร์คทุกคนคะมีมาร์คแล้วก็ต้องมีใครเอ่ยถูกต้องค่ะแบนของเรานั่นเองค่ะซึ่งแบนของเรานี้นะคะอยู่ที่ราคา 1,300 บาทนะคะก็เป็นสินค้ามือสองนะคะแต่ว่าเป็นสินค้ามือสองที่แม่ค้าเขาพรีมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆนะคะเอาออกมาหยิบเล่นครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทนุถนอมน้องอย่างดีเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆถ้าไม่บอกว่าเป็นมือสองนี่จะรู้ไหมคือของเขาใหม่แล้วก็ดีมากๆอะจริงๆอะค่ะซื้อมาแล้วก็แบบว่าหยิบมาดูเล่นๆแค่ครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้าเขาบอกแล้วก็เอาน้องไว้ในกล่องอย่างเดียวเลยก็คนที่แบบรักน้องจริงๆก็จะแบบเนี้ยนะจะมีความทะนุถนอมน้องมากเลยกลัวน้องเก่าอะไรอย่างงี้เป็นมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะอยากจะบอกว่าหมวกนี้ไม่เกี่ยวนะคะหมวกนี้ก็เป็นพ็อปที่ซื้อมาเสริมเองนะคะพยายามจะซื้อมาแบบหลายๆแบบหลายๆลุคนะคะก็เหมือนตัวจริงเขาเลยค่ะเคยเห็นตัวจริงเขาใส่หมวกแบบนี้ไหมมันสวยมากเลยอ่ะก็ทรัพยากรของเราก็ล้มละลายลงไปตามระดับนะคะทรัพยากรของเราก็เลยต้องพึ่งพามือสองบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแบมก็จะมีความจองหูสองข้างแล้วก็ตัวจริงของเขาก็จะมีใส่ใต้ตาอย่างนี้นะบางทีก็อาจจะไม่เห็นนะคะเครื่องสำอางช่วยปิดไว้นะคะอะไรอย่างนี้แต่สังเกตดีๆก็จะเห็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูขอถอดหมวกให้ดูก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าแบมหมวกใหญ่มากเลยนี่ค่ะมีความผมขาวเหมือนนางพญามากๆเลยนะคะแต่ก็ผมก็นุ่มมากๆเลยนี่เราไม่จัดทรงให้น้องๆนะคะเพราะว่าเราชอบทรงตั้งๆแบบเนี้ยดูหล่อทุกคนเลยมีความคิ้วขาวด้วยค่ะเอ๊ะตัวจริงเขาคิ้วขาวหรือเปล่าไม่ขาวใช่ไหม
ต่เขาทำมาให้เป็นโทนเดียวกันนะหน้าแบวมากเลยเอาละค่ะได้เวลาโชว์ซิกแพคแล้วค่ะโชว์ซิกแพคให้เพื่อนๆดูกันเร็วนี่ก็เป็นชุดของเขานะคะไม่มีหมวกค่ะกางเกงดำรองเท้าก็ดำเลยนะคะแบนๆของเราแต่จริงๆน้องเป็นคนชอบสีม่วงมีความฟิตของชุดอยู่บ้างนี่มันชอบติดป้ายแต่เราก็ไม่อยากตัดป้ายนะเป็นยังไงคะผมซิกแพคของผมตัวจริงหรือว่าชักกี้ผมดูดีกว่ากันครับอุ้ยเหมือนผมมีขนรักแร้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันมาได้ไงอ่ะมันเป็นเศษเฉยๆนะนึกว่ามันพังอ่ะอุ้ยตกใจอุ้ยปิดไว้ผมอายไม่ให้ดูขนรักแร้ก็สีเดียวกับผมเลยนะครับไม่เอาอายอายอายนี่ป้ายห้อยกางเกงก็เซเว่นแล้วก็ก็ดูเหมือนกันโอเคครับชุดตัวในของน้องค่ะผ้านิ่มมากเลยอ่ะแต่เจวายจะผีแค่ไหนเจวายก็ใส่ใจในเรื่องของการทำชุดมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่าดีมากเลยอ่ะการ์ดแบมแบมค่ะนี่ค่ะมาถึงเมมเบอร์ที่6ของเราแล้วค่ะ JB ค่ะใครเป็นเมม JB บ้างคะก็กล่องนี้นะคะอยู่ที่ราคา 1,160 บาทนะคะทั้งนี้ก็ของครบแล้วก็พร้อมส่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็รวมค่าส่งแล้วนะคะได้มาในราคาเท่านี้เพราะว่าเป็นของมือสองนะคะจากร้านเดียวกับน้องแบมแบมเลยค่ะแต่ก็แม่ค้าเขาก็ทะนุถนอมเหมือนกันนะคะก็ออกมาเล่นแค่ครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าราคาถูกกว่าเนี่ยเพราะว่ากล่องน้องอาจจะมีตำหนินิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าน้องก็ยังน่ารักแล้วก็โอเคอยู่ถ้าไม่บอกว่าเป็นมือสองเนี่ยเพื่อนรู้ไหมคะกล่องนี้ใหม่อยู่ใช่ไหมคะคือใหม่หมดเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าน้องเนี่ยจะน่ารักแค่ไหนนะคะแล้วก็มีตำหนิอะไรยังไงตรงไหนไหมคะเท่าที่ดูนะคะน้องก็ไม่ได้มีตำหนิตรงไหนเลยนะคะสมบูรณ์ทุกสัดส่วนเลยนะคะน่ารักมากค่ะมือสองกิ่งก็ยังใหม่อยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆกันเลยผมน้องก็จะยุ่งนิดนึงนะคะพอไม่ได้จัดทรงให้ค่ะนี่มีป้ายเหมือนกันเลยดีเทลของน้องก็จะมีเป็นไฝบนตานะคะแต่ว่า JB เป็นคนที่สังเกตไฝบนตายากมากเลยแม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังงงนะคะว่ามีไฝข้างไหนอะไรอย่างนี้เขาน่าจะใช้รองพื้นปิดนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นนะคะตัวจริงมีความจ่อหูข้างละ2รูนะคะเอ้ยข้างละ1รูค่ะข้างนี้ข้างนี้1แต่ว่าข้างนี้มี2นะคะต้องดูใกล้ๆนี่ค่ะก็ไม่ต้องไปเจาะเพิ่มให้น้องนะคะแต่ว่าต่างหูพวกนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการเอาละค่ะมาดูซิกแพคกันเลยนี่ถอดแล้วครับ1ชิ้นโอ้โหออร่ามาแล้วครับผมออร่ามาแบบทะลุเสื้อผ้าเลยนะครับความสดใสเสื้อน้องเสื้อข้างในน้องมีความยืดหยุ่นดีมากเลยค่ะผ้าสำหรับตัวนี้นะคะคือยืดมากเลยอ่ะใส่ไปนานดึงเข้าดึงออกนี่มีหวังนะคะหลวมแน่นอนค่ะนี่ลืมบอกไปนะคะว่า JB ของเราถอดกางเกงได้ค่ะเป็นตัวเดียวที่ถอดกางเกงได้นะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นแบบดีเทลเหมือนตัวจริงหรือเปล่าคะใน MV อะค่ะเราก็ไม่ทันได้สังเกตเผื่อใครไม่รู้นะ JB ถอดกางเกงได้ตัวเดียวนะคะในบรรดาทั้ง7ตัวค่ะแต่กางเกงข้างในของเขาก็เป็นสีดำอยู่เนาะแล้วก็มีการใส่สีดำอีกสงสัยน่าจะเป็นเลกกิ้งนะคะตัวข้างในนะครับไปดีกว่าผมอายนะครับผม
มาดูชุดตัวแรกของเรานะคะกางเกง JB ค่ะมีความสั้นอยู่เหมือนกันนะดูดีแต่เห็นเพื่อนบางคนนะคะคือเรามีเพื่อนที่เขาได้ชักกี้เหมือนกันแล้วเขาก็ส่งมาให้ดูแบบว่ากางเกงของเขายาวกว่ากางเกงมีความสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะแต่ละตัวอันนี้เป็นเสื้อตัวในนะคะผ้านุ่มหนามากเลยค่ะยืดด้วยแล้วก็นี่เป็นเสื้อคลุมตัวนอกนะคะสวยงามมากเลยค่ะเอาจริงๆเป็นสีเทาเข้มนะคะแต่แสงมันอาจจะดูอ่อนไปนะคะและมาดูการ์ด JB กันค่ะนี่มีความหน้าสว่างมากเลยนะคะเปิดโลกค่ะเปิดโลกทัศน์นะคะมี JB ก็ต้องมีกิมยองค่ะแท็กคู่จากอดีต JJ Project นะคะสำหรับจินยองนี้นะคะเราได้มาในราคา 1,200 บาทนะคะเป็นของแท้มือหนึ่งนะคะพร้อมส่งแล้วก็ของครบด้วยค่ะถามว่าทำไมราคาถูกๆนะคะเพราะว่ามีแม่ค้าหลายเจ้าค่ะที่ไม่ได้บอกไปค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงคอนเสิร์ตเฟสติวัลของที่ก็อตเซเว่นมาจากคอนเสิร์ตที่เมืองไทยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแม่ค้าก็บอกว่าลดราคาขายกันไปเลยนะคะเพื่อที่จะหาทุนไปซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆคือเราก็อยากไปดูอ่ะแต่ว่าเราทรัพยากรของเราคืออยู่ในสภาวะล่มละลายนะคะหลังจากที่สอยน้องมาได้ทั้ง7เมมนะคะก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวไว้ต้องมีสักวันเนาะที่เราได้ไปเจอเก็บตังค์ใหม่นะคะตอนนี้ก็ต้องรีบคว้าน้องไว้ก่อนนะคะเพราะราคาแบบนี้มันหาไม่ได้แล้วจริงๆค่ะตอนนี้คือเพื่อนๆอยากให้เข้าใจอย่างนะคะว่าของลิขสิทธิ์จากทางค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์หรือว่าเป็นชักกี้อะไรก็ตามนะคะคือพอระยะเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยราคาเขาจะอัพขึ้นสูงเรื่อยๆนะคะไม่ได้อัพลงนะคะเพราะว่ามันเป็นของลิขสิทธิ์นะคะอย่างที่รู้ค่ะมันจะกลายเป็นของแรค่ะเดี๋ยววันข้างหน้าค่ะซึ่งของหายากทางค่ายเขาก็จะทำขึ้นมาแค่ไม่กี่ล้อละค่ะใช่หมดแล้วหมดเลยนะคะก็ไม่ได้มีวางจำหน่ายเรื่อยๆค่ะอย่างเวอร์หนึ่งเวอร์สองตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหายากมากๆแล้วค่ะถ้าหาได้ราคาเขาก็ถูกอัพขึ้นสูงมากค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าช่วงแรกๆเนี่ยราคาพรีออเดอร์ของเขาเนี่ยคือจะถูกมากเลย1,000-1,200เนี่ยก็คือราคาพรีออเดอร์นะคะแล้วก็ของก็ครบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของใหม่แต่ทีนี้คือเราได้มาในราคาที่ไม่ใช่พรีออเดอร์แต่เป็นพร้อมส่งแต่ของก็ครบเหมือนกันค่ะของแท้ของใหม่ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะแม่ค้าเขาลดราคาคือเราก็โชคดีมากไม่เอาไว้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาไว้ตอนไหนเอาค่ะเอาละค่ะจ๊ะเอ๋ผมจินยองเองครับอันนี้คือเป็นพ็อปเสริมเหมือนกันค่ะเรามาใส่เองนะคะน้องก็จะดูหน้าตาสดใสหมดจดนะคะน้องค่อนข้างเจอหัวโบราณนะคะก็จะไม่ค่อยชอบการสักลายหรือว่าเจาะหูย้อมผมหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็จะไม่ได้เจาะหูนะคะอย่าไปเจาะหูให้น้องนะแต่สีผมนี่จะเป็นสีผมธรรมชาติค่ะเพราะว่าเห็นว่าน้องไม่เคยย้อมผมเลยใช่ไหมคะแต่สีผมธรรมชาติของเขาก็ไม่ใช่สีดำนะดูสิน้องใช้แชมพูอะไรทำไมผมนุ่มๆใสก็ไม่มีนะคะสมกับเป็นเทพบุตรหรือว่าเจ้าชายของก็อตเซเว่นจริงๆเลยทั้งชักกี้แล้วก็ตัวจริงนะคะใครเคยเจอตัวจริงบ้างหล่อใช่ไหมแต่ว่าน้องคือใส่เสื้อผ้า3ชั้นเลยนะคะไม่ร้อนเหรอลูกรองเท้าเป็นสีเขียวเค okay, ใครไม่เคยเห็นซิกแพคน้องหรือว่ากล้ามแขนอะไรนะคะเราจะได้เห็นพร้อมๆกันในวันนี้เลยค่ะเราจะเริ่มถอดกันที่ตัวนอกก่อนเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าตัวนอกคืออะไรมันเป็นสไตล์มั้งเหมือนเป็นผ้าคลุมเฉยๆอะค่ะนี่ค่ะตัวแรกไว้แล้วนี่คือตัวที่สองของเรามีความเสื้อแขนฉีกข้างแบบนี้นะคะมันเป็นสไตล์เป็นเสื้อคอเต่าเหมือนกันนะคะดูจากการใส่แล้วก็พับลงผ้ายืดค่ะสงสัยผ้าสำนักเดียวกันกับ JB นะคะ
เออเนี่ยแหละคู่จิ้นเนาะมันก็จะมีอะไรเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นยองแจหรือว่าแจ็คสันหรือว่าเจบีกับจินยองนะเสื้อผ้าของเขาก็จะเหมือนกันเลยนี่เนื้อผ้าดีมากนุ่มมากนี่ก็จะเป็นเสื้อลายขาวดำอีกแล้วเสื้อลายพังเราไม่พูดนะจินตนาการเราเองนะว่าเหมือนอะไรใครเคยดูตลกฉากบ้างมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งฉากที่พี่บอยกับพี่โหน่งอะค่ะมุมตึกอะมุมตึกอะเฮ้ยเราไม่เรียกว่านะแต่นี่ก็คงจะแบบเราก็ยอมอะโจรปล้นใจไหมอุ้ยพูดแล้วว่าเป็นโจรโจรปล้นใจดีกว่านะไม่ปล้นอย่างนี้เคยเห็นนะคะเราจะได้เห็นกันในวันนี้นะคะว้ายอายจังเลยครับผมไม่เคยโชว์ซิกแพคหรือว่ากล้ามแขนให้ใครดูเลยนะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปิดไว้ปิดไว้อายปิดไว้เขินอ่ะเป็นไงครับหล่อเล้าเหมือนตัวจริงไหมอ่ะเห็นผมแบบนี้ผมแข็งแรงมากๆเลยครับผมสามารถยกน้องยุคขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าใครเคยดูนะครับในคอนเสิร์ตจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมกับยองแจต้องช่วยกันยกยุคขึ้นนะครับอุ้ยเป็นไงหลงเสน่ห์เด้และเรามาดูการของจินยองกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะจินยองของเราน่ารักทั้งคนทั้งชักกี้เลยดูดิเหมือนกันไหมเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับชักกี้ทั้ง7เมมของเราในวันนี้ค่ะเพื่อนๆชอบเมมไหนกันบ้างคะจากที่ได้ดูรีวิวไปเพื่อนๆชอบเมมไหนน่ารักกันบ้างเลยหรือว่าเพื่อนๆ เนี่ยเป็นเมมของใครบ้างคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านค้าที่เตยได้บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะได้เลยค่ะรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็น่ารักทุกตัวเลยค่ะพอเราได้มาแล้วเราก็เอาน้องมาแต่งตัวได้อ่ะค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่ก็คิดอยู่นะคะว่าจะซื้อแว่นซื้อหมวกซื้อชุดรองเท้าเอเซสซี่อะไรมาใส่ให้น้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของตัวจริงเลยแล้วกันนะคะน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าในบรรดาทั้งหมดนะคะที่เราได้มาทั้ง7เมมเบอร์นี้นะคะถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เมมเบอร์นะคะก็จะแตกต่างกันที่ขนาดหรือว่ารูปร่างอะไรไปบ้างผอมอ้วนบานอะไรอย่างนี้ไปบ้างนะคะจากใบหน้าแล้วก็จะมีเสียหายนิดเดียวที่น้องยองแจของเราค่ะตรงหูค่ะก็สงสารน้องอะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดูเผินๆก็ไม่รู้ว่าค่ะไม่เป็นไรยังไงก็จะเก็บน้องไว้นะคะสุดท้ายนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังมีคำถามอะไรที่คาใจอยู่นะคะก็สามารถเม้นถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเตยก็จะมาตอบให้ทุกๆคำถามเลยนะคะเพราะว่าบางทีก็ที่เตรียมมาเมื่อกี้ก็มีจะพูดเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าก็ลืมไปบ้างนะคะถ้าเกิดว่าพูดหรือว่ารีวิวอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เตยนะคะทำคลิปน่ารักน่ารักคลิปน่าลุ้นคลิปสาระความรู้หรืออะไรก็ตามนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันไปนานๆทุกๆอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็ตลอดไปค่ะแล้วก็สามารถกด Subscribe นะคะเพื่อติดตามช่องของเตยนะคะเพื่อรออัปเดตใหม่ๆจากเตยในทุกๆอาทิตย์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะเตยจะมารีวิวอะไรนั้นอยากให้เพื่อนๆรอติดตามชมดูนะคะรับรองค่ะว่าน่าสนใจไม่แพ้คลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านๆมาแน่นอนค่ะเอาละค่ะได้เวลาแล้วค่ะจินยองกับ JB ของเรานะคะจะมาส่งทุกคนในวันนี้